มีใครตีหัวไม้หนึ่งออกขวาเหมือนกันบ้างครับหรือเป็นวงที่ตีเฟดออกขวาเหมือนกันเวลาออกรอบก็จะเผื่อซ้ายไว้สักหน่อยลูกก็จะได้เลี้ยวขวาตกตรงกลางแฟร์เวย์พอดีครับซึ่งผมเนี่ยใช้หัวไม้หนึ่งของเทเลเมด M1 สามารถปรับหน้าไม้ให้ลูกออกไปเนี่ยดรอและเฟดได้ซึ่งตั้งแต่ซื้อมาก็ไม่เคยปรับสักทีซึ่งเขาก็มีที่ปรับแถมมาให้ด้วยหัวไม้ที่ผมใช้นี่ก็ราวๆสัก 4-5 ปีแล้วล่ะครับวันนี้เลยจะขอทดสอบลองปรับดูซะหน่อยที่ไขเนี่ยก็สามารถหมุนออกได้เลยก็จะเป็นตัวถ่วงสามารถเลื่อนปรับได้ว่าจะเฟดหรือดรอซึ่งผมเองเป็นวงตีเฟดก็เลื่อนลงมาด้านล่างให้สุดปรับไปทางตีดรอแล้วครับซึ่งตีดรอก็จะเป็นการตีลูกออกไปแล้วลูกนั้นเลี้ยวซ้ายลูกแรกนี่ก็ซ้ายเยอะไปเลยลูก2นี่ตีออกไปลูกตรงดรอปลายด้วยลูกต่อมานี่ก็ตรงมากลองตีดูอีกลูกนึงโอ้โหลูกดอปลายจริงๆด้วยส่วนลูกนี้ก็จะเฟดหน่อยแต่ลูกก็ไม่ได้ออกขวาไปมากรู้สึกว่าตีออกไปแต่ละลูกเนี่ยแทบจะไม่ออกขวาเลยครับส่วนใหญ่ลูกจะออกไปตรงแถมมีดอปลายด้วยส่วนตัวผมเองคิดว่าช่วยแก้สำหรับคนที่ตีวงเฟดได้ดีเลยนะครับแต่ทั้งนี้ก็ต้องลองค่อยๆปรับระดับดูและซ้อมตีบ่อยๆเพื่อจะได้ชินครับนี่แหละครับผมปรับมาสุดระดับเลยซึ่งไม้ผมเก่าแล้วขนาดลองปรับก็ยังถือว่าตีใช้ได้ยิ่งอุปกรณ์รุ่นใหม่ๆไม่ต้องพูดถึงเลยครับยิ่งทำให้ตีง่ายขึ้นเยอะลองปรับใช้ดูนะครับ